สวัสดีค่ะนานา365 day วันนี้จะพาทุกคนไปชมต้นไม้ที่ปลูกง่ายโตไวนะคะนั่นก็คือบัวอเมซอนค่ะนี่นะคะก็คือตัวอย่างของบัวอเมซอนนะคะที่ปลูกง่ายแล้วก็โตไวนั่นเองก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆ เนี่ยกำลังมองหาต้นไม้ที่ปลูกในน้ำนะคะแล้วก็เลี้ยงดูง่ายดอกสวยงามด้วยค่ะก็นี่นะคะเขาเรียกว่าบัวอเมซอนค่ะเขาก็จะเป็นพืชที่ชอบน้ำมากๆเลยค่ะแล้วก็จะปลูกใส่กระถางดินเหนียวไว้ในน้ำหรือว่าจะปลูกลงดินในน้ำก็ได้นะคะแต่ว่าจะต้องเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำค่ะก็จะได้หมดเลยแล้วก็ต้องมีแสงแดดด้วยนะคะเมื่อโตเต็มที่นะคะเขาก็จะมีดอกให้เราได้ชมค่ะสวยงามมากคือลักษณะดอกของเขานะจะเหมือนกับดอกซากุระเลยค่ะเล็กๆแล้วก็เรียงยาวเป็นแถวเลยค่ะคือมีความน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้นะคะก็ส่วนใหญ่ถ้าผู้ที่ชื่นชอบเลี้ยงปลาสวยงามนะจะรู้จักต้นบัวอเมซอนเป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะว่าเขาจะนิยมไปใส่ในตู้ปลานั่นเองค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาไม้น้ำอยู่นะคะอันนี้นำเสนออีกหนึ่งชนิดเลยค่ะนั่นก็คือบัวอเมซอนค่ะออกดอกให้เราได้ชมตลอดเลยนะคะแล้วก็สวยด้วยเลี้ยงง่ายด้วยนั่นเองค่ะ